ฝนตกก็มากินกาแฟเย็นๆก่อนคุณนิโจทำเป็นช่องยูทูบครับอ๋อนะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะฮะทั่วลงนะทั่วลงนะฮะเอาเป็นนมชมพูของกาแฟสดใช่ไหมหรือว่าของนี่ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะรถจ่อยาวไปถึงนู่นเลยแม่ตะเคียนมาด้านนู้นเลยถึงหัวสะพานแล้วนะวันนี้นะครับฝนตกนะฮะแม่เสียดายจริงๆนะบางคนก็พอมาถึงแล้วก็ลงรถไม่ได้นะเขาก็เตรียมตัวนะเตรียมที่จะลงนะลงได้หรือเปล่าโอ้โหคันนี้ทุกแอนมาเลยนะนะก็จอดฝั่งนู้นนะฝนตกครับฝนตกครับซูมก่อนซูมก่อนเพราะว่าไอ้ผมก็ออกไปก็จะเปียกนะถ่ายตรงร้านกาแฟกกอกครับตอนนี้จอดแล้วฝั่งนู้นจอดแล้วว ันนี้วันเสาร์นะปกติวันเสาร์ที่คนจะเยอะมากนะครับบางคนก็รู้ว่าลุงพลไม่อยู่นะบางคนก็ทราบนะว่าลุงพลไปกฐินไปร่วมงานที่อุบลนะฮะนี่ครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วทัวร์ลงแล้วครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วซูมซูมซูมกล้องนี้ซูมไกลนะฮะลงมาเสร็จก็เดินเข้าร้านก่อนนะครับเดินเข้าร้านก่อนนะหลบชายคาก่อนนะฮะนี่ครับปิดประตูอีกแล้วปิดประตูอีกแล้วบ้านกกอกครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับบรรยากาศวันเสาร์นี้นะฝนตกครับยังไม่ลงนะฮะกลัวเปียกนะกลัวเปียกแต่ฝั่งนี้ลงหมดแล้วลงหมดแล้วนะเริ่มลงหมดแล้วครับคนเริ่มลงนะเริ่มลงนะฮะลงเสร็จแล้วก็ไปตลาดนะเดินนั่นเดินนี่นะดูของนะครับชาวบ้านขายกันนะฮะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์สูงวัยนะฮะทัวร์สวนะฮะนี่ครับนะครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าเขามาจับจ่ายซื้อของอะไรบ้างนะในวันที่ลุงพลไม่อยู่บ้านนะป้าแตนไม่อยู่บ้านนะเดินไปสำรวจดีกว่าบรรยากาศบ้านกกอกนะครับวันนี้วันที่17รั้งหวยออกนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นะก็ร้านค้าต่างๆก็มาวางเรียงรายกันนะฮะรอผู้คนมาเยือนนะครับแต่มองเห็นด้านนู้นจะมีปลาส้มนะฮะแม่ตุ่นนะครับปลาส้มวางแล้วด้านนู้นนะแม้ถ้าฝนหยุดสักหน่อยก็น่าจะดีนะฮะนะครับโอ้พอมาถึงเขาก็ไปหาปู่นะไปหาพ่อลุงพลนะเมื่อกี้เห็นแกหลบไปแล้วเนาะมาไปชมกันนะครับเล่นน้อยเดี๋ยวเราไป
สุนิสุนิโจทราเวลครับสุนิโจทราเวลครับช่องสุนิโจทราเวล YouTube ครับบรรยากาศนาลานนะฮะนี่ครับกล้วยไม้สวยๆนะตัดยางจะตัดบุไรเนาะเป็นฟังบ้านก็ติดถนนถนนรถบ้านหัวติดถนนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเอาไม่ได้ไปกับเขาด้วยเหรอไปไม่ได้ไปกับถิ่นไปแล้วเขาให้พ่อบ้านให้พ่อบ้านอย่างเดียวพ่อเมื่อกี่วันแล้วครับนี่ตั้งแต่หน้าเกี่ยวข้าวนู้นเนาะไม่ได้ไปเลยไม่ได้กลับบ้านเลยไปหลายอาทิตย์แล้วปู่ผ่องไม่ได้กลับบ้านเลยเนื่องจากว่าลูกชายคนโตไม่ยอมมาเปลี่ยนใช่ไหมเขาเก็บข้าวอยู่อ๋อคิดว่าเมื่อไรอีกนานไหมครับที่เขาจะมาเปลี่ยนเนี่ยบอกไม่ได้เลยแล้วอยู่นี่เป็นไงครับสบายไหมก็โอเคไหมสบายดีเนาะนอนหลับสบายพอคิดถึงหลานเนาะโอ้ร้านนี้ลูกของใครอะครับลูกของพี่สาวลูกของพี่สาวคนโตอยู่ที่วานอนิวาสเออลูกสาวมันคนโตมันเอาผัวอยู่แฟนอยู่อำเภอหนองใหญ่ชนบุรีฮู้ฮะชนบุรีจังหวัดชนนู่นน่ะอ้าวแล้วหลานอยู่ไหนหลานหลานอยู่กับยายอีกเดียวอ๋อหลานนี่อยู่ที่วานอนิวาสอ๋อคิดถึงหลานอ๋อนี่ครับปู่ของก็ชนบุรีอำเภอหนองใหญ่อ๋ออยู่หนองใหญ่ชนบุรีนี่ครับเป็นคณะทัวร์นะมาเยี่ยมลุงพลนะแต่ว่าลุงพลไม่อยู่บ้านเนาะก็เลยทัวร์สองรถสองคันรถนี่พ่อลุงพลเอฟซีลุงพลลุงพลไม่อยู่กับถ่ายกับพ่อลุงพลไปกระถินอุบลครับไปกระถินอุบลชวนกันน้องว่าผมรับปริญญาโอ้มารับปริญญาสกลสกลนครใช่สกลเนี่ยรถติดว่ะโอ้ติดตั้งแต่ปีละแยกเก่าขึ้นเก่าไปบ้านท่าคุณชมโดนหอดคนโอ้ยคนทุกข์ก็รถติดมาครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าหน่อยนะฮะทัวร์ลงนะแต่หลวงพลไม่อยู่นะครับมาถอนเย็นลองไปด้วยไปเขาแล้ววิโจสวัสดีครับลุงพลสวัสดีครับไม่ใช่ลุงพลลุงพลครับลุงพลนี่พลลุงพลสวัสดีครับมาดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะบรรยากาศนะนี่ทัวร์รถทัวร์นะรถทัวร์นะครับรถทัวร์เป็นรถตู้นะสองตู้นะนี่ร้านค้าร้านขายก็เปิดขายเหมือนเดิมนะเปิดขายเหมือนเดิมนะโอ้วันนี้มีอะไรมาขายเห็ดแดงๆเต็มเลยเห็ดเพียบเลยเห็ดแดงๆเพียบเลยโอ้หน่อมงหน่อไม้เต็มไปหมดเลยนี่เขาป่าไปเดินในเห็ดแดงมานี่เลยเหรอเห็ดกอสีแดงนะอันนุ่มมันถุงละร้อยจ้ะอันนี้ถุงละ50 บาทนี่เนี่ยไม้ใหม่เลยผมไปยังไม่เจอเห็ดแบบนี้มั่งอ่ะอยากจะเจออย่างนี้มั่งอ่ะก็ได้มานี้ละจริงเหรอแซ่บแซ่บแสดงว่าเห็ดอะไร
โหถ้าเกิดขึ้นไปอีกจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเขาไปเอาไก่อะไรเริ่มเอาไก่เลยเหรอใช่โหดอกเป็นบ่อนได้ไม่ได้ออทูโขกนะโหอันนั้นในตะกร้านั้นก็ใช่เหรอเขาเมื่อแกงจะมันเทาโหนั่นมาแกงกินโอ้เพียบเลยเห็ดก่อสีแดงน่ากินนะฮะถุงละ50บาทถุงละ100เองเนาะโอ้100นี่นุ่มทั้งหมดอันนี้100นึงน่ากินอ่ะกล้วยนี้ก็มีนะจ๊ะเด้อทั้งที่มีละ3บาทนี่ในวิละ3บาทนี่โอ้โหขอบคุณที่ติดตามชมครับสินิเกียวทวิชแนลครับ YouTube ครับสวัสดีครับไปไล่จะแม่ตุ๊กตาสามดวงใจจากกาลาบูชาเลขตู้หวยได้